อ่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนไฟฟ้านะลูกนะครับสัก10นาทีโอเคโจทย์มีอย่างนี้นะครับตัวต้านทานตัวที่1มีความต้านทาน10โอห์มตัวที่2 4โอห์มตัวที่3 4โอห์มแล้วก็ตัวที่4นะครับเนาะ3โอห์มนะมีต่อไฟนะครับ10โวลต์5โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับโอเคไหมแล้วก็กำหนดเพิ่มเติมมานะครับกำหนดเพิ่มเติมมาแค่นี้นะครับโอเคแค่นี้พออ่ะอันดับแรกที่เราจะทบทวนกันก็คือเวลาเราเรียนเรื่องไฟฟ้านะครับมีสูตรเดียวนะลูกนะที่เราใช้กันอยู่ก็คือ P เท่ากับ IR V คือความต่างจากไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์และ R คือความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหน่วยเป็นโอห์มอ่ะอย่างโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะลองฝึกหา R รวมกันหน่อยนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือความต้านทานรวมในวงจรเนาะวิธีคิดก็คือต้องเริ่มคิดนะครับอย่างข้อนี้เราต้องเริ่มคิดจาก4กับ4ก่อนนะ4โอห์มกับ4โอห์มเพราะว่ามันต่อขนานกัน4โอห์มต่อขนานกันเวลาเราคิด R รวมเราคิดยังไงนะครับเราก็ถ้าแบบพื้นๆเลยก็คือต้องใช้สูตร1ส่วน R รวมแล้วดูต่อขนานกันก็จะได้เป็น1ส่วน4บวกกับ1ส่วน4กลายเป็น2ส่วน4นะครับหรือ1ส่วน2จากนั้นต้องกลับเศษเป็นส่วนนะลูกดังนั้น R รวมนะสำหรับสีม่วงนะครับก็คือ2โอห์มนะครับ2โอห์มแต่ถ้าคิดแบบรวดเร็วนะครับถ้าเหมือนกัน2ตัวให้หาร2เลยถ้าคิดแบบรวดเร็วนะก็คือ R หารด้วย N ก็เอา4หาร2เลยก็ได้2โอห์มเหมือนกันนี่คุณครูตรวจเสร็จแล้วเนาะปรากฏว่าก้อนนี้นะครับได้2โอห์มรวมได้2โอห์มส่วนตรงนี้ก็ได้10โอห์มตรงนี้ก็ได้3โอห์มนะครับดังนั้น R รวมจริงๆทั้งวงจรนะครับ R รวมจริงๆทั้งวงจรเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยขอเขียนเป็นปากกาสีชมพูนะลูก R รวมทั้งวงจรเวลาหนูรวมน้องก็เอา10บวกอะไรลูกบวก2แล้วก็บวก3นะทั้งหมดได้15โอห์มนะทั้งหมดได้15โอห์มจากนั้นเราก็จะมาหาว่าเฮ้ยในสายไฟเส้นเนี้ยมีกระแสไฟฟ้านะครับกี่แอมแปร์กระแสไฟฟ้าวิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบกระแสไฟฟ้าวิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบขั้วบวกของถ่านหรือว่าของแบตเตอรี่อะลูกมันจะเป็นขีดยาวคือขั้วบวกนะครับขีดลบคือขอโทษครับขีดสั้นคือขั้วลบนะขีดสั้นคือขั้วลบงั้นกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะครับเนาะข้อนี้กระแสไฟฟ้าจะวิ่งอย่างนี้ลูกนี่คือ I ถามว่า I มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้ I มีค่าเท่าไหร่วิธีการคำนวณหา I ก็เราจะหาว่า I ในวงจรมีค่าเท่าไหร่นะลูก I ในที่นี้ก็คือ I รวมถูกไหมI รวมเลยเป็นกระแสไฟฟ้ารวมทั้งวงจรเลยเพราะว่าเป็นสายไฟเส้นใหญ่หรือว่าสายไฟเส้นหลักก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะครับจะ V เท่ากับ IR นะดังนั้น I ก็จะเท่ากับ V ส่วน R นะเรากำลังหา I รวมอยู่ทุกตัวก็ต้องเป็นรวมเหมือนกันถูกไหมR รวมคิดมาแล้วคือ15คุณครูก็แทนเข้าไปนะลูกเปลี่ยนปากกาให้มันสีเหมือนกัน R รวมคือ15โอห์มทีนี้ V รวมได้เท่าไหร่ล่ะเวลาคิด V รวมนะครับการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเวลาจะคิด V รวมดูตรงนี้ลูกก็เป็นปากกาสีดำนะครับการคิด V รวมถ้าต่ออนุกรมนะลูกก็จับรวมไปเลยครับเอา10บวก5บวก5เนาะเพราะว่าขั้วบวกมันไปต่อขั้วลบนะก็สามารถรวมความต่างศักย์ได้เลยก็รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูก20โวลต์คุณครูก็เอามาแทนนะครับเอามาแทนตรงนี้ลูกเอามาแทน20ก็ตัดให้เป็นอย่างต่ำนะครับก็เอาไม่5ตัด5 4 20นะครับ5 35นี่คือกระแสไฟฟ้าออกมาแล้วได้4ส่วน3แอมแปร์นะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรกระแสไฟฟ้ารวมก็คือตรงนี้ในวงจรนั่นเองก็คือสีเขียวก็คือสีเขียว
สีเขียวนี้นะครับก็คือ4ส่วน3แอมแปร์นะกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับคำถามถัดมาที่โจทย์ก็ชอบถามที่ต้องคิดให้เป็นก็คือถ้าถามว่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทาน10โอห์มมีค่าเท่าไหร่ก็ถามว่าถ้าเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดตรงนี้นะครับ V ตรงนี้ได้เท่าไหร่V ตรงนี้ได้เท่าไหร่คิดง่ายๆตรงไปตรงมาลูก V ตรงนี้ก็ต้องคิดที่ตรงนี้ต้องคิดค่าที่ผ่านตรงนี้ใช่ไหมลูก V มีสูตรเดียวนี่ลูกคุณครูชี้มาตรงนี้เลยนะชี้มาตรงนี้เลย V มีสูตรเดียวนะ V เท่ากับ IR นะก็ถามที่จุดตรงนี้ว่าความต่างศักย์เท่าไหร่ก็คือหา V แล้วดูกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเส้นนี้ก็คือเส้นเดียวกันกับ I ที่คิดได้ทั้งวงจรก็คือ4ส่วน3แอมแปร์ครูก็แทนเลยนะแทน4ส่วน3แทน I ก็ไป4ส่วน3นะ R เท่าไหร่ลูก R คือ10ก็คูณ10ก็ไปเห็นไหมคิดตรงไหนก็เอาเลขตรงนั้นมาคิดนะครับคำตอบคือ40ส่วน3แอมมาเลยลูกแอมแปร์ดูเป็นแล้วนะเวลาจะหา V ที่ตรงนี้ต่อไปถ้าคุณครูถามเพิ่มนิดนึงแล้วถามว่า V ที่3โอห์มมีค่าเท่าไหร่V ที่3โอห์มมีค่าเท่าไหร่ขอใช้เป็นสีชมพูบ้างนะว่า V ตรงเนี้ยถ้าใช้โวลต์มิเตอร์มาวัดเนี่ย V ที่3โอห์มมีค่าเท่าไหร่ก็ยังคงใช้สูตรเดิมใช่ไหมลูก V เท่ากับ IR แล้วไปดูแล้วว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวท่านตาน3โอห์มมันมีค่าเท่าไหร่เส้นนี้ยังคงเป็นสายไฟเส้นเดียวที่วิ่งออกจากแบตเตอรี่หรือว่าจากฐานถูกไหมครับนะจากฐานก็คือกระแสไฟฟ้าเท่ากับ4แอมแปร์นะ4ส่วน3แอมแปร์ขอโทษพูดผิด4ส่วน3ครูก็แทนกลับเข้าไปตามมอลเลยนะฮะ4ส่วน3แอมแปร์นะครูก็แทนกลับเข้าไปเลยนะครับผมนะครูก็แทนกลับเข้าไปเลยแทนเข้าไป4ส่วน3R ก็มีอยู่แล้วลูกนะเท่าไหร่ครับ3ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับได้4แอมแปร์นะครับ4แอมแปร์ตรงไปตรงมานะครับเวลาแทนค่าแล้วนะครับไม่ได้4แอมแปร์ก็โทษได้4โวลต์เพราะว่าความต่างศักย์นี่พลาดไปนิดหน่อยนะครับก็เป็นการตรวจไฟฟ้าให้พวกเรานะครับทีนี้ถามว่าความต่างศักย์นะครับที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้ล่ะที่เขาต่อขนานกันมีค่าเท่าไหร่คุณครูขอกำหนดเป็นตรงนี้เป็นจุด A นะครับถ้าโจทย์ก็บอกว่าครู VAB ได้เท่าไหร่นะครับคุณครูขอมาทดตรงนี้เปลี่ยนสีปากกาให้มันต่างกันหน่อยนะครับขอเป็นสีอะไรดีนะสีน้ำตาลถ้าคนถามว่า VAB ได้เท่าไหร่ BAB ก็ต้องเท่ากับ IAB คูณ RAB ถูกไหมIAB ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านจากจุด A ไปยังจุด B มันก็ยังคงเป็นกี่แอมแปร์ลูก4ส่วน3แอมแปร์น้องก็แทน4ส่วน3แอมแปร์แล้ว RAB คิดมาแล้วนี่ก็คือต้องเป็นความต่างศักย์รวมตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด B นะลูกไม่ใช่ความต่างศักย์ความต้านทานรวมตั้งแต่จุด A ไปยังจุด B นะได้กี่โอห์มลูก2โอห์มเนี่ย2โอห์มน้องก็แทน2ไปนะคำตอบก็คือเป็น8ส่วน3อะไรลูกโวลต์นะครับนี่ความต่างศักย์เป็น8ส่วน3โวลต์นะครับเนี่ยเราก็หาความต่างศักย์มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าน้องจะหาว่าความต่างศักย์รวมมันต้องได้เท่าเดิมใช่ไหมลูกก็คือแต่ละจุดเนี่ยที่เราวัดมาเนี่ยนะครับ40ส่วน3 8ส่วน3แล้วก็4โวลต์เนี่ยนะรวมกันแล้วมันต้องได้เท่าไหร่เหมือนเดิมลูกต้องได้20โวลต์นะครับเวลาคิดเนาะมันได้จริงหรือเปล่าก็มันก็ต้องได้จริงสิใช่ไหมนะครับต่อเดี๋ยวคุณครูคิดให้ดูก็ได้นะครับตอนจบนะครับนะหรือว่าน้องลองไปคิดดูนะลูกมันก็จะได้เท่าเดิมนะครับนี่คือการทบทวนเรื่องไฟฟ้านะลูกนะถ้าดูไม่ทันก็ทบทวนอีกครั้งนึงแล้วก็กรอแบบเร็วๆเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับโอเคนะครับสงสัยตรงไหนก็ทักไลน์ครูมานะลูก